ประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เปิดสายนะครับ026786761 026786761นะครับถ้ามีคำถามก็เรียนเชิญครับก่อนที่สายยังไม่มานะฮะเดี๋ยวกล้องซูมมาที่งานสัมมนานิดหนึ่งครับกลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นครับวันอาทิตย์ที่5สิงหาครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์อยู่ตรงนี้แหละฮะแถวเข้าทางสาทรก็ได้เข้าทางพระราม4ก็ได้นะครับใครสนใจนะครับวันอาทิตย์เปิดติดใจวันเสาร์ฮะเดือนนี้ขอวันอาทิตย์ครับ เริ่ม9โมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ekinvestment.com ก็เนี่ยฮะจะไปคุยเรื่อง 1,700 ไปจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออะไรเงี้ยนะฮะตัวหุ้นตัวไหนนะครับคือช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงเวลาทำเงินฮะนะครับสายแรกเรียนเชิญครับสวัสดีครับจะขอแนวรับแนวต้านของปตท.กับ BTS นะคะ B อะไรนะฮะ BTS รถไฟฟ้านะคะได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะดูกราฟเลยครับปตท.แนวรับอยู่50บาทสลึงนะฮะแนวต้านอยู่ประมาณสัก54 BTSแนวรับอยู่ประมาณ9บาทครับแนวต้านอยู่ที่9บาท50ครับ026786761นะครับถ้ามีสายก็เรียนเชิญครับส่วนท่านนักลงทุนที่เล่นสั้นเอางี้ดีกว่าเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ ekinvestment.com ได้นะครับแต่แน่นอนฮะมีค่าใช้จ่ายครับนะครับก็ไปสมัครแล้วก็หรือถ้าใครไปลองดูข้อมูลก่อนก็ได้ครับใช้ฟรี5วันทำการนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญครับโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับที่เบอร์0817838888นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ0817838888สายต่อไปเรียนเชิญครับครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับครับผมครับอยากทราบลพบุรีแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ครับได้ครับครับราชบุรีนะครับแนวรับก็ช่วงโลวันก่อนนะฮะที่มีข่าว50บาทสลึงแนวต้านก็อยู่52.50ครับหุ้นไฟฟ้าส่วนใหญ่จะแกว่งแคบๆครับไม่ได้มีอะไรประเด็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมามากนักเรื่องของลาวก็เป็นเรื่องที่ต้องดูทางด้านสังคมมากกว่านะครับทางด้านราคาหุ้นผมคิดว่าถ้าประกันคัฟเวอร์ก็คงไม่ได้มีประเด็นอะไรมากสายยังได้นะครับวันนี้เวลาเยอะฮะ026786761นะครับถ้ามีสายก็เรียนเชิญครับส่วนเรื่องชวนไปเที่ยวอิตาลีเต็มแล้วนะฮะช่วงเดือนกันยาตุลานะครับช่วงเดือน11ไปญี่ปุ่นนะครับยังพอมีที่แต่น้อยมากมั้งฮะเราโทรไปสอบถามก่อนที่เบอร์0812433344สายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีอาจารย์ครับผมอยากทราบแนวรับแนวต้านของ RML กับโลกจนะค่ะครับได้ครับขอบคุณค่ะไรมอนแรงนะฮะแนวรับบาท30แนวต้านบาท50นะครับแต่อยู่ในเทรนด์ขึ้นนะส่วนโลกจนะเดี๋ยวนะฮะโลกจนะแนวรับอยู่ที่5บาท40นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ6บาทครับ026786761นะครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญเชิญเลยครับอาจารย์คะจะขอแนวรับแนวต้านของ BDMS นะคะได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะ BDMS นะครับแนวรับอยู่ที่26บาทนะครับแนวต้านอยู่28แล้วก็ STECON นะครับ STEC แนวรับอยู่ประมาณสัก21ครับแนวต้านยังแคบๆอยู่นะฮะแนวต้านอยู่21บาท70แต่ต้องถ้าผ่านแล้วจะถึงจะวิ่งฮะนะครับถ้าไม่ผ่านก็คงแคบๆนี่แหละครับสายนะยังได้นะฮะเวลาวันนี้เยอะครับ026786761เรียนเชิญเลยครับถ้ามีสายก็เรียนเชิญนะฮะสัมมนาก็วันอาทิตย์นี้เจอกันนะครับวันอาทิตย์นะฮะย้ำไม่ใช่วันเสาร์นะคือทุกทีจัดวันเสาร์คราวนี้เป็นวันอาทิตย์ส
02-678-6761นะครับถ้ามีคำถามปรึกษาการลงทุนก็เรียนเชิญครับ02-678-6761เรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นข่าวผมคิดว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนะครับอย่างเป็นเรื่องเดิมๆอย่างวันนี้มีเรื่องธนาคารกลางของอังกฤษขึ้นดอกเบี้ย 0.25 ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าถามผมเพราะว่ามันก็ตามตัวของเฟดนะครับเรื่องของเชิญก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับครับแล้วท่านีลิสซิ่งแนวรับเท่าไหร่ครับได้ครับครับขอบคุณครับธานีนะครับธานีแนวรับอยู่ที่55นะครับส่วนแนวต้านประมาณ850ครับ02-678-6761น่าจะได้อ่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอถาม2ตัวนะฮะ TDA กับ ITD แนวรับต้านนะฮะได้ครับได้เชิญเลยครับสวัสดีครับปิดเสียงหน่อยครับ TTA นะครับแนวรับประมาณ7บาทแนวต้านใกล้ๆ8บาทครับอิตาเลียนไทยนะครับแนวรับคืออย่าหลุดตรงนี้ฮะ280หลุดไม่ได้ฮะหลุดจะลงอีกรอบถ้าไม่หลุดแนวรับคือ280ครับถ้าหลุดแนวรับไปนู่นเลยฮะ26กว่านู่นนะฮะแนวต้านจะอยู่ประมาณ3บวกลบครับสายมีไหมฮะมีไหมฮะไม่มีก็จริงๆแล้วในตัวของภาพของตลาดหุ้นในช่วงสั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมครับเอาเชิญสายก่อนครับสวัสดีครับขอทราบแนวรับแนวต้านของ GC หน่อยนะคะตัวไหนนะฮะ GC PTT GC GC ค่ะครับได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ GC ก็ตัวนี้เลยฮะแนวต้าน8550ครับถ้าผ่านไปได้ก็ไปเล่นเพดาน90เลยครับพูดง่ายๆคือดูแถว85บวกลบเนี่ยฮะถ้าผ่านได้ก็ไปเล่นเพดาน90ถ้าผ่านไม่ได้ก็ปรับฐานก็80ต้นๆ นะครับกำลังทดสอบแนวต้านอยู่พอดีเอาละครับวันนี้เชิญครับเชิญต่อเลยครับสายครับสวัสดีค่ะคุณเอกคะครับเรียนถามว่าหุ้นของนิคมอุตสาหกรรมนะคะกับหุ้นของก่อสร้างเลยค่ะยังจะซื้อลงทุนได้ไหมคะราคากี่เดือนกี่ปีกี่วันครับก็คิดว่าจะถือไปหลังเลือกตั้งเลยค่ะเลือกตั้งเมื่อไหร่ฮะเข้าค่าคงกลางเดือนปีหน้ากลางปีหน้าค่ะกลางปีหน้าถือได้ครับถือได้ครับราคานี้ยังไม่แพงใช่ไหมคะไม่แพงครับไม่แพงครับทั้งรับเหมาทั้งนิคมอุตสาหกรรมนะคะใช่ครับตัวใหญ่นะคะนิคมมันก็ได้เกือบหมดนะครับเพราะส่วนใหญ่มีอยู่ EEC หมดนะครับรับเหมาเอาเฉพาะตัวใหญ่ใช่ครับอ๋อค่ะขอบคุณพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับพอดีถามแกหลายคนเขาไม่ค่อยมั่นใจว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่พอดีคุณพี่เมื่อสักครู่นี้เขาคิดว่าเลือกตั้งประมาณกลางปีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ